ดิมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเนเธอร์สลักอะควีเคนนิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโรงงานวิจัยนะครับวันนี้มีคนถามมาเยอะนะก็เลยมาทำเป็นคลิปให้ดูนะครับคือไอโรงงานวิจัยเนี่ยอันเนี้ยคำถามแรกก็คือเราสามารถที่จะสลับสัตว์ได้ไหมสลับได้นะครับเนี่ยสมมติเรามีเจ้าอูฐไปอยู่ตรงนู้นนะอาบีก็สามารถเลือกอูฐมาได้เลยเห็นไหมมันสลับได้นะคำถามเด็กก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแท่นวิจัยเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องอัพเป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วถูกไหมคำถามเด็กก็คือว่าท่านวิจัยเบอร์2ต้องอัพไหมสรุปคือต้องอัพนะครับเพื่อนๆเห็นป่ะเพื่อนๆจะต้องอัพเบอร์2เนี่ยจนกว่าเลเวล50ถึงจะปลดล็อกฟังก์ชันที่3ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีคำถามว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ผมใช้ตัวท่านวิจัยเบอร์1อย่างเงี้ยเบอร์2ผมอัพพลังไปมันก็ไม่ขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขึ้นนะเดี๋ยวมีกดอัพให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออูดหมีไม่ได้ใช้ถูกไหมนี่เห็นนะพลังต่อสู้เพิ่มนะครับเพิ่ม45นะคือหมีจะบอกว่ามันเพิ่มมากกว่าตัวหลักเราอีกนะครับเดี๋ยวดูตัวหลักนะคือตอนนี้ตัวหลักน้ำมันใช้เยอะมากไม่ค่อยคุ้มเลยเนี่ยขึ้น36เห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราจะอัพพลังต่อสู้เราไปอัพแท่นวิจัย2ครับเห็นป่ะมันจะบวกพลังต่อสู้ขึ้นโอ้โหแบบสบายเลยเดี๋ยวลองดูที่71,000นะ71,400โอ้น้ำมันเหลือๆครับไปเปิดกิจกรรมมาไงโอ้โอเชโอ้ขึ้นมา600ครับตอนนี้เออพลังต่อสู้โอ้เพิ่มพูนพลังเราเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าไม่ใช่แล้วนะเกือบแล้วเกือบจะเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น2แล้วเพิ่มมาประมาณ1,000อะและที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องอัพเจ้าอูดเนี่ยถึงเลเวล50อัพแท่นวิจัยเบอร์2เนี่ยถึง50เพราะว่าจะเปิด3เดี๋ยวพอเปิด3เสร็จเพื่อนๆก็ไม่ต้องถามนะเพื่อนๆก็ไปอัพแท่นวิจัย3ต่อเพราะว่าบวกพลังต่อสู้เราถูกไหมครับมันเลเวลแรกๆมันใช้น้ำมันน้อยมันเลยบวกเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติท่านวิจัยไหนเนี่ยเลเวลเพื่อนๆเยอะสุดก็ให้ใส่เป็นตัวหลักที่เพื่อนๆไปลงเล่นอ่ะแค่นี้ครับคำถามจบทุกอย่างถ้าสายเติมก็แนะนำนะครับเฮลวี่มีชาดีกว่าไอ้รถถังแจกอะไอ้อูดเยอะเลยนะดีกว่ามากครับใช้คำว่ามากเลยนะส่วนไอ้ดิสไอ้เนี่ยไอ้สว่านก็ดีอะแต่มีรู้สึกว่าหุ่นยนต์ครอบคลุมกว่านะครับหุกมีรู้สึกไอ้หุ่นยนต์เราไปลง PVP แม่งชนะโคตรง่ายเลยเบอร์คลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงั้นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือว่าใครมีอะไรที่จะถามหมีก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหมีก็จะจัดหาจัดทำให้เหมือนเดิมแล้วเจอกันนะครับทหารดองๆหน่อยแล้วจุ๊บเหยียบหัวหน่อยไม่ใช่มาริโอนะแล้วเจอกันนะครับ